ำหรับผมเป็นหนึ่งในคนไทยฮะยังไม่ถึงเวลาล่ะนะฮะที่คนไทยนะฮะจะไปวางข้อตกลงอื่นใดในพื้นที่แผ่นดินของตัวเองแล้วไปแบ่งให้คนอื่นมันไม่มีเหตุผลตลกนะครับทำไมไม่ให้คนไทยทำเองนะฮะหรือเอาต่างชาติมาร่วมลงทุนนะฮะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของก็เรียกว่าดราม่าสัญชาติผู้พยพในขณะที่พรรคเพื่อไทยก็ขู่นะครับที่จะดำเนินคดีกับคนที่ออกมาพูดเคลื่อนไหวว่าไทยต้องเสียดินแดนในกรณีของเกาะกรูดด้วยโซเชียลมีเดียอาจจะไปบิดข้อความกันเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของการให้สัญชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าคนที่ไม่ใช่คนไทยโดยกำเนิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับผมย้ำนะครับกลุ่มคนทั้งหมด 350,000 คนที่มติครม.เห็นชอบตามสภาความมั่นคงแห่งชาติจะต้องออกประกาศต่อไปก็คือกระทรวงมหาดไทยภายใน 30-60 วันเนี่ยนะครับว่าขั้นตอนแบบไหนอย่างไรที่เขาลดลงไปย้ำนะครับ 350,000 คนนี้ไม่มีสิทธิ์ทางการเมืองนะครับจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ไม่ได้จะลงสมัครอบต.ไม่ได้สรุปก็คือลงสมัครทางด้านการเมืองไม่ได้เดี๋ยวท่านผู้ฟังก็ถามอีกอ้าวแล้วนี่จะไปทำการเมืองเหรอไปให้เขาตั้ง 300,000 กว่าคนเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเรียนอย่างนี้นะครับทางสภาความมั่นคงแห่งชาติชี้แจงชัดเจนครับท่านผู้ฟังครับว่าคน 350,000 คนที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนคือมีเลขประจำตัวของเขาเนี่ย13หลักเหมือนเราที่มีเลขบัตรประชาชนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งได้ท่านเข้าใจนะครับย้ำนะครับคนที่รัฐบาลอนุมัติผ่านครม.ไปและจะไปดำเนินการต่อประมาณ 350,000 คนเนี่ยไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งพรรคการเมืองได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านแยกให้ออกนะครับนี่เป็นการแก้ไขปัญหาคนที่เขาอยู่ในบนประเทศไทยอยู่แล้วบางทีเขาอยู่ในชายขอบบางทีเขาอยู่บนภูเขาเหล่ากาและที่สำคัญครับเหนือกลางใต้ออกตกทุกพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะเข้ามาเมื่อปีไหนก็แล้วแต่แต่ว่านับตัวเลขแล้วนะครับประมาณสัก 350,000 คนนี่คือกลุ่มที่1 นะครับกลุ่มที่2ก็คือคน 350,000 คนเนี่ยนะครับปรากฏว่าอยู่กันไปอยู่กันมาก็แต่งงานกันมีลูกออกมาปรากฏว่ามีอยู่ประมาณสัก 140,000 คนคนเหล่านี้เกิดในประเทศไทยครับคนบางกลุ่มที่บอกว่าไทยจะเสียเกาะกูดเพราะรัฐบาลนี้หรือเพราะ MOU 44เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไทยจะเสียเกาะกูดจะเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงเกาะกูดยังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดครับพี่น้องไปเที่ยวไปดื่มน้ำมะพร้าวชายหาดได้ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเป็นประเด็นแรกที่ผมต้องเคลียร์เพราะว่าเรื่องนี้มีความเข้าใจผิดกันมากมายว่าถ้าไปเจรจาพื้นที่ทับซ้อนถ้าไปเจรจาตามกรอบ MOU 44จะมีพื้นที่ทับซ้อนจะทำให้ไทยเสียเกาะกูดไม่เป็นความจริงนะครับผมขอเรียนเพื่อนสื่อมวลชนให้สบายใจและคนไทยให้สบายใจเกาะกูดยังเป็นของไทยแม้ว่าจะมีการเจรจาตาม MOU 44ก็ตามไม่อยากให้มีใครเจ็บปวดผมคิดว่าทุกคนรักชาติเท่ากันจะเสื้อสีไหนก็ตามเนี่ยอย่าทำลายกันด้วยความเท็จครับเอาความจริงมาพูดกันเอาความจริงเอาข้อกฎหมายมาพูดกันมาหารือกันด้วยสันติวิธีเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะกราบเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายว่าถ้าทำตามแนวทางของผมเราไม่มีการสู้รบกันไม่มีทหารเสียชีวิตไม่มีแม่ไม้ตามแนวชายแดนนะครับไม่มีกัมพูชาจะไม่นำคดีไปยื่นตีความศาลโลกอีกครั้งหนึ่งในปี2544นะครับซึ่งมีคำวินิจฉัยในปี2556วันนี้นะคะก็มีคำแถลงการของนายอำเภอเกาะกูดนะคะได้ออกมายืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตามสนธิสัญญาค.ศ.125แต่คำแถลงของนายอำเภอที่ออกมาเนี่ยดิฉันคาใจอ่ะมันแหม่งแหม่งมันแปลกแปลกมาฟังดูนะคะว่าท่านเขียนว่ายังไงดิฉันในฐานะคนตราดแล้วก็เป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนที่พยายามที่จะปกป้องเกาะกูดไม่ให้ไปเป็นของเขมรเพราะความเล่กลต่างๆของนักการเมืองเร็วๆนี่นะคะตาม MOU 44เนี่ยแต่มีความรู้สึกว่านายอำเภอไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่สิ่งที่สำคัญนายอำเภอกำลังตำหนิ
คนที่พยายามจะปกป้องเกาะกูดว่ากำลังจะทำให้เศรษฐกิจของเกาะกูดแล้วก็ประชาชนเกาะกูดเดือดร้อนในการเอาข้อมูลต่างๆออกมาทำให้เศรษฐกิจบนเกาะกูดเนี่ยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจบนเกาะกูดอย่างร้ายแรงดิฉันจะอ่านให้ฟังนะคะเอากันชัดๆนายอำเภอแถลงการว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสารมวลชนต่างๆที่ลงข้อความเกี่ยวข้องกับอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ทับซ้อนการเสียดินแดนและข้อความอื่นๆซึ่งอำเภอเกาะกูดได้เคยชี้แจงผ่านสื่อมวลชนแล้วหลายครั้งว่าอำเภอเกาะกูดเป็นดินแดนของประเทศไทยอย่างชัดเจนตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสร.ศ.125เมื่อวันที่23มีนาคมค.ศ.1907แต่ยังคงมีกลุ่มบุคคลผู้รักชาติพยายามแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องถึงกับจะลงมาจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเกาะกูดซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประชาชนบนเกาะกูดอย่างร้ายแรงอำเภอเกาะกูดเป็นอำเภอที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นหลักในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 300,000 คนสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนับพันล้านบาทจึงขอวิงวอนกับกลุ่มผู้รักชาติที่เสนอข่าวเกี่ยวกับเกาะกูดได้พิจารณาให้รอบคอบก่อนนำเสนอเพราะจะกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะกูดโดยตรงดิฉันกำลังสงสัยว่าท่านนายอำเภอไม่ห่วงเรื่องพื้นที่ทับซ้อนที่อาจจะถูกเขมรยึดเกาะกูดไปส่วนหนึ่งเลยเหรอคะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องประชาชนน่ะคนที่รักชาติทุกคนเข้าใจค่ะเราเข้าใจเราไม่ต้องการให้มีสิ่งใดกระทบเลยเพราะถ้าเราเสียดินแดนเกาะกูดไปเนี่ยการทำมาหากินเศรษฐกิจบนเกาะกูดเราก็เสียด้วยเช่นกันค่ะอยากให้ท่านลองมองอีกมุมนึงนะคะเราทุกคนรักชาติแล้วก็รักเกาะกูดเกาะกูดไม่ใช่ของคนเกาะกูดอย่างเดียวนะคะเกาะกูดเป็นของคนไทยทั้งชาติแต่คนเกาะกูดมีหน้าที่ดูแลรักษารวมถึงทํานุบํารุงแต่ขณะเดียวกันคนเกาะกูดต้องอยู่ดีกินดีให้สมฐานะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะเอาเลยล่ะรัฐบาลตัดสินตามเรื่องเลยล่ะพี่น้องอันนี้ไม่อยากกี่แรงในเกี่ยวกับ MOU ซี่ๆนี้เพราะว่ามันน่าจะยังไม่ถึงเวลาไลฟ์ไฟนี่กําลังตรวจสอบอยู่แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยนปดลคนเดิมครับแต่ว่าเคยมีกรณีเข้าปราวญาณเนี่ยขึ้นมาตะแลงแล้วล่ะว่าจริงๆรายเรื่อง MOU ซี่ๆเนี่ยแต่เขาอีแลงกันเกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยเขาอีแบ่งผลประโยชน์เกี่ยวกับการทับซ้อนกันทางทะเลแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้พี่น้องคือ MOU ซี่ๆที่เขาเคยไปทำมันตอนนั้นไอ้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลเกี่ยวกับไอ้การแบ่งเส้นไร้ทวีปนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ลงตัวพอมาปัจจุบันนี้ครับพอว่าเอียงตามกฎหมายสร้างคนไร้ทวีปเนี่ยคือเกาะกูดด้วยพื้นที่ทับซ้อนในตรงนั้นมันไม่ทับซ้อนมันเป็นของประเทศไทยทั้งหมดเหลืองก็เหลืองกันนะแต่ว่าแหลกตอนปีซี่ซี่แต่ว่ามันมีปัญหากับกัมพูชากัมพูชามันหัวโมมันขีดเส้นทับเกาะกูดเลยถึงกับแหวนเว้าเกาะกูดไปว่าเออเกาะกูดน่ะเป็นของไทยแต่ว่ากูเอียงตรงเนี้ยคือไอ้มันทับซ้อนน่ะถึงอีใดแบ่งคุณประโยชน์กันถึงพอมายุคนี้แหลกตอนกับซี่ซี่นี่ก็แล่นกันกับตักสินอย่ามาพอมายุคนี้เอียงแล้วเราอีมาแบงอีจัดสรรผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนแล้วมันไม่ทับซ้อนมันเป็นของไทยทั้งหมดไอ้พวกเกี้ยงเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำลาวนะพี่น้องค่อยติดตามนะครับทั้งช่องนี้เลยนะเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะเอาหมายแช่มัดลาวเรื่องกองกูดนี่ปัญหาจริงๆมันเป็นทรัพยากรของไทยคุณต้องไปเคลียร์ก่อนว่าไอ้ไรจะวีบอายุตรงไหนพื้นที่ไหนตรงนั้นเป็นที่ทับซ้อนไหมไม่ใช่ว่าไปยืดเอาเอ็มโอยูซีซีพอยืดเอาเอ็มโอยูซีซีมันทับซ้อนเพราะว่ากัมพูชามันก็ชุบตัดผ่านกองกูดเลยมืนเบลดนะแล้วประเทศไทยบอกว่าเออตับซ้อนเจรจากันไม่รู้เรื่องมึงต้องเจรจาให้รู้เรื่องเขาปราวิหารมึงเจรจากันจนเสียไปให้กัมพูชาทิ้งแล้วตอนนี้ไม่ได้นะต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องเพราะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของพ้นประโยชน์มหาศาลไล่หลานลานตรงนั้นแหละถึงถ้าว่าไปเคลียร์เลยคนนายเลี่ยมๆคนนายเลี่ยมๆนี่เขาอีไดเบียหรอไม่นี่มันตับซ้อนแล้วมันชอบมั่วจริงๆในเรื่องพ้นประโยชน์นี่นะจัดเบลอแท้ต้องกราบเรียนก่อนนะครับว่ากฎหมายเรื่องอนุสัญญาเจนีวา1958นั้นเกาะกูดจะต้องมีเขตทะเลอาณาเขต12ไมล์ทะเลถ้าขีดข้ามเกาะกูดมานั่นหมายความว่าเกาะกูดด้านใต้ไม่มีทะเลอาณาเขต12ไมล์ทะเลเลยปกติแล้วต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชานั้น
จรจามาตั้งแต่2513เจรจาคนแรกในอาเซียนแต่ก็ไม่จบลงเพราะเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสากลนะครับก็เจรจาก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งปี2544การเจรจาจุดยืนของไทยเปลี่ยนไปมากจากที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากลไทยกลับอลุ้มอล่วยว่าไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากลก็ได้คุณจะขีดยังไงก็ได้เราจะรับรองมันใน MOU 2544ดังนั้น MOU 2544จึงเกิดพื้นที่ทับซ้อนใหญ่เป็น4เท่าของพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับมาเลเซียและระหว่างไทยกับเวียดนาม4เท่านะครับมันใหญ่โตมโหฬารเพราะการขีดเส้นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายสากลถ้าเราเดินแบบนี้ต่อไปผมบอกไว้เลยว่าเกาะกูดครึ่งหนึ่งเหมือนเป็นตัวประกันไปแล้วเรียบร้อยทะเลภายในของจังหวัดตราดคนตราดรู้หรือยังว่ากลายเป็นตัวประกันไปแล้วและเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่เราจะต้องมีนะครับเราหายไปเยอะมากดังนั้นเองตรงนี้มีความเสี่ยงนะครับที่จะเหมือนกรณีเขาพระวิหารที่เราจะต้องเสียดินแดนไปแล้วพูดว่าไม่เสียไม่เสียในที่สุดเสียไหมครับเสียนะครับและประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นย้ำและถูกนำมากล่าวอ้างอยู่เรื่อยก็คือว่าเดี๋ยวน้ำมันจะถูกเดี๋ยวค่าไฟจะถูกกราบเรียนว่าเป็นไปได้ยากจริงๆเพราะพื้นที่เหล่านั้นเราได้ให้สัมปทานกับทางตะวันตกไปแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2514ดังนั้นกฎหมายก็เป็นกฎหมายไทยแลนด์1ที่เป็นตัวเก่าเราจะไม่ได้น้ำมันและก๊าซแม้แต่นิดเดียวเราก็ต้องซื้อเขาในราคาตลาดโลกแล้วมันจะถูกลงได้อย่างไรนะครับวันนี้เองสิ่งที่เราคาดหวังตามข่าวตามสื่อนั้นที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คนไทยหลงไปว่าเดี๋ยวค่าไฟจะถูกแล้วนะเดี๋ยวน้ำมันจะถูกนะเป็นไปได้ยากจริงๆครับสุดท้ายเราจะได้ค่าภาคหลวงและภาษีเพียงเล็กน้อยไม่ใช่ก๊าซและน้ำมันอย่างที่ทุกคนเข้าใจผมจึงกราบเรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราจำเป็นต้องยกเลิก MOU 2544เสียก่อนเพราะไปยอมรับเส้นเขตแดนที่ขัดกับประกาศกำหนดหลายทวีปตามพระบรมราชโองการทางด้านขวามือผมนี้แล้วเห็นนะครับมีเส้นแผนที่นี้ชัดเจนนะครับว่า เส้นของไทยเป็นอย่างไรเส้นเหล่านี้ยังถูกรักษาไว้โดยหน่วยงานราชการไทยเช่นกองทัพเรือก็ยังรักษาตามเส้นนี้อยู่ไม่ได้รักษาตามเส้นสีแดงนี้นะครับคือแก๊สจะหมดหรือไม่หมดยังไงก็แล้วแต่15ปีเรามีเวลาสำหรับชัดเจนเรื่องดินแดนเรื่องผลประโยชน์ชัดเจนถ้าเราชัดเจนเรื่องดินแดนเราก็จะได้ตกลงเรื่องผลประโยชน์ใต้ทะเลต่อมาเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับจะต้องเอาสัญญาขึ้นมาปกปิดอะไรเนี่ยนะครับปกปิดอะไรกันนักหนาว่าสัญญาอะไรที่เรามันเสียเปรียบเนี่ยนั่นมันยุคสงครามเย็นนะครับมันยุคเนี่ยนะครับยุคสงครามเวียดนามแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ไอ้สัญญาบ้าฉบับนี้มันยังอยู่มันต้องปรึกษาว่าใครไปขยายเรื่องสัญญานะครับในแต่ละตอนที่ทำให้ประเทศเราสูญเสียเอกราชเรื่องพลังงานกันแบบนี้มันต้องมาตกลงให้ชัดเจนก่อนถ้าไม่ตกลงเนี่ยมันจะมีช่องว่างถ้าสมมติบางเรื่องเนี่ยผมเคยได้ยินมาแม้กระทั่งว่าคำสั่งศาลเนี่ยให้บริษัทเอกชนชนะนะครับแต่ว่ารัฐจะจ่ายเงินไม่ได้จะต้องไปผ่านครม.ด้วยก่อนนะครับไม่ลองบอกรัฐบาลไหนก็แล้วกันชนะคดีมาแล้วเอกชนแต่ว่าถ้าไม่เอาข้าวเนี่ยก็จ่ายเงินไม่ได้แค่เอาข้าวเนี่ยครับบางรัฐบาลนะ500ล้านไอ้นั่นฟ้องชนะคดีมาเห็นไหมมันมีช่องว่างไงที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเราเห็นสินบนเรื่องกรณีเรื่องการบินไทยเห็นไหมมันมีสินบนแปลกๆนะครับเราเห็นเรื่องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในอดีตแต่ว่าไอ้ที่น่ากลัวกว่าเพราะตรงนี้ผลประโยชน์มันใหญ่กว่าเจรจาเร็วกับภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังก่อวอร์ดของสองซีก
นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนั่นเนี่ยในภูมิภาคอ่าวไทยเนี่ยนะครับแหล่งที่จะเติมพลังงานได้ใหญ่ที่สุดนะครับของสงครามนี้มันก็คือตรงนี้แหละดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมเองก็ยังเห็นว่าต้องเอาสัญญาเปิดให้คนไทยได้รับรู้และต้องระดมความคิดกันทุกฝ่ายเพื่อจะประกาศอิสรภาพเอกราชในเรื่องพลังงานนี้ได้อย่างไรแล้ว15ปีหมดแล้วคุณจะรีบหาตายโหสอเนี่ยนะคือหมายความว่าคุณจะรีบทำผีอะไรคนไทยไม่ได้ครั้งชาติแต่เกลียดคนอุบาทจะขายชาติขายแผ่นดินเกาะกูด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 เป็นของคนไทยอย่าเอาไปยกให้ใครเป็นของคนไทย 100% เกาะกูด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 ไม่ใช่ของเขมรข้างเหลี่ยมอย่ามาจองเวงยกแผ่นดินให้เขมรไปเพื่ออะไรจะขุดเอา MOU 44คนอัปรีเคยเซ็นเอาไว้จะให้เกาะกูดของไทยเป็นที่ทับซ้อนกับกัมพูชาเกาะกูด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 เป็นของคนไทยอย่าเอาไปยกให้ใครเป็นของคนไทย 100%โฆษกรัฐบาลนะก็ตอบโต้ดราม่าสัญชาติสถานะผู้พยพนะครับธีรยุทธ์หงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้านะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงกระแสวิจารณ์หลังครม.เห็นชอบเรื่องของสัญชาติไทยนะกลุ่มตกสำรวจในประเทศไทยว่าในอดีตคนอพยพทั้งคนจีนอพยพหรือคนจีนพ้นทะเลเข้ามาเที่ยวไทย 50-60 ปีที่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีเลฟูจีเช่นไส้งอนอพยพอินเดียอพยพมาตั้งถิ่นฐานมีลูกหลานได้ลงทะเบียนขอรับสัญชาติไม่น้อยกว่า10ล้านคนทางสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.จึงเสนอเรื่องนี้เพื่อลดขั้นตอนและแก้ไขปัญหาที่คนกลุ่มนี้คอยเป็นเวลานานนะครับโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มอพยพและชาติพันธุ์ที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 3.5 แสนคนที่อยู่ทางชายขอบทุกภาคของประเทศไทยที่ลงทะเบียนมาแล้วเป็นเวลานานเข้าขั้นตอนการแปลงสัญชาติแล้วมีเลขประจำตัว13หลักแต่ไม่มีสัญชาตินะครับกลุ่มนี้กระทรวงมหาดไทยต้องออกประกาศออกมาโดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อรับสัญชาติแล้วจะไม่มีสิทธิ์ทางการเมืองไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ไม่สามารถลงสมัครทางการเมืองได้เช่นส.ส.กลุ่มที่2คือกลุ่มลูกหลานกลุ่มแรกกว่าแสนคนนะครับซึ่งรัฐบาลพิสูจน์และอยู่ระหว่างการทยอยให้สัญชาติกลุ่มนี้เกิดในประเทศไทยได้สัญชาติไทยโดยกำเนิดมีการลงทะเบียนแล้วตั้งแต่ปี2535ถึงปี2566ได้รับสัญชาติปีละประมาณ 10,000 คนนะครับขณะหากให้ขั้นตอนเดิมจะใช้เวลาถึง44ปีนะในการจะทำจบเขาบอกว่าทั้งหมดเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้ายืนยันว่าการเมืองไม่เกี่ยวข้องและเมื่อได้สัญชาติไทยแล้วจะรู้ว่าคนเหล่านี้มีแหล่งที่อยู่ที่ไหนนะครับประกอบอาชีพอะไรอย่ากังวลเรื่องทุนสีเทาที่จะเข้ามาภายหลังจากช่วงปีที่ระบุไว้จะแอบเข้ามาภายหลังเพราะไม่สามารถขอสัญชาติได้เพราะจะมีขั้นตอนการตรวจสอบย้อนประวัติการลงทะเบียนไปตามเงื่อนไขหรือไม่จิรายุก็บอกแบบนั้นนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของเกาะกูดนะครับพรรคเพื่อไทยก็มีการเคลื่อนไหวเรื่องของเกาะกูดนะฮะแล้วก็ให้นพดลปัทมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกมาแถลงชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของไทยประชาชนคนไทยทุกคนไปเที่ยวเกาะกูดตามปกติส่วน MOU 2544นั้นเป็นกรอบการเจรจาข้อยุติทางทะเลที่ทับซ้อนและพื้นที่ที่มีการพัฒนาร่วมกันทางทะเล
นะครับเขาก็อธิบายตามข้อนักกับราบราบราส่วนประเด็นความบิดเบือนของคนบางกลุ่มที่เขาระบุไว้นะครับเรื่องของเกาะกูดเชื่อว่ากัมพูชาจะไม่นำเรื่องดังกล่าวไปยื่นต่อศาลโลกนะเพื่อให้เกิดการตีความนะครับนพดลก็บอกว่าการเจรจาหรือ JTC มีทางเจ้าที่ด้านกฎหมายและทหารรวมอยู่ด้วยดังนั้นการเจรจาสนธิสัญญาจะมีผู้ที่คิดรอบคอบและไม่ทำให้สีดินแดนไม่ทำให้เกิดเสียผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาออกมาสำเร็จหรือไม่ก็ไม่ใช่อำนาจของรัฐบาลที่จะตัดสินใจเพราะเรื่องดังกล่าวจำเป็นจะต้องเข้าประชุมสภาเพื่อให้มีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทั้งสองประเด็นน่าคิดนะครับเรื่องของสัญชาตินะครับผมเรียนย้ำนะเรื่องของสัญชาติไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยวางหลักการให้สัญชาติจากบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยยากมากนะถึงแม้ว่าจะไม่มีให้แล้วจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ตามเนี่ยหลักสำคัญเลยเนี่ยก็คือต้องการที่จะไม่ให้คนเหล่านี้มาแย่งงานคนไทยทำนั่นคือประการที่หนึ่งส่วนจะเป็นส.ส.หรือไม่เป็นนักการเมืองหรือไม่ก็เป็นไม่ได้นะอย่างนี้แต่เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่เข้ามาสร้างในภายหลังแต่หลักสำคัญเนี่ยตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นะหลักเงาตระกูลไทยทำขึ้นมาเพื่อไม่ให้มาแย่งแรงงานไทยในการทำงานปกป้องอาชีพของคนไทยไว้เพราะถ้าเขาได้สิทธิ์สัญชาติเป็นคนไทยการทำงานในประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นนี่คือสาเหตุหลักๆนี่ที่ท่านควรจะรู้ประการที่2นะครับมีการขู่ว่าเรื่องของเกาะกูดเนี่ยนะฮะจะไม่เสียดินแดนแล้วก็เกาะกูดเนี่ยนะครับเชื่อว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะไม่ฟ้องร้องต่อศาลโลกเหมือนเขาพระวิหารนะครับแล้วก็ยืนยันว่ามีกรรมการ JTC เข้ามาร่วมทำการเจรจาจริงๆแล้วนะฮะเราก็ทราบกันดีฮะว่าพื้นที่บริเวณเกาะกูดพื้นที่บริเวณอ่าวไทยนะครับที่มีการขีดเส้นไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หลังจากที่เราเสียดินแดนพระบองศรีสะพลเสียมเรียบปริตนะครับให้กับกัมพูชานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากฝรั่งเศสอังกฤษมาร่วมทำการแบ่งแยกประเทศไทยไม่ต้องการให้ประเทศไทยเกิดความเข้มแข็งรัชกาลที่5ก็มีการเอาพื้นที่บางส่วนไปทำการแลกมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นของไทยนะที่ผ่านมาปี2544ฮะทักษิณออกมติกัมพูชาว่าเป็นจะมีการทำ MOU วางข้อตกลงในพื้นที่ทับซ้อนทั้งที่เป็นของประเทศไทยคราวนี้ทักษิณกลับมาอีกรอบหนึ่งนะก็บอกว่าจะมีการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนอีกนะพื้นที่ทับซ้อนก็อ้างว่าจะขุดแหล่งน้ำมันนะครับผมเรียนว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่เกาะกูดอ่ะถ้าไม่ขุดน้ำมันขึ้นมาไทยก็ไม่ตายไทยก็ไม่เป็นอะไรคนไทยก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับแต่การขุดตอนนี้เนี่ยมันใช่เวลาไหมนะฮะมันจะเสี่ยงต่อการเสียดินแดนไหมนะมีความจำเป็นหรือไม่แล้วเจตนารมณ์ของกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับที่เขามีการสร้างกำแพงเข้ามาทางทะเลขึ้นมาใครเป็นคนแนะนำให้สร้างใครเป็นคนไปตั้งบริษัทในกัมพูชาหรือเปล่าที่ได้รับผลประโยชน์ในแหล่งน้ำมันครั้งนี้สำหรับผมเป็นหนึ่งในคนไทยฮะยังไม่ถึงเวลาล่ะนะที่คนไทยนะจะไปวางข้อตกลงอื่นใดในพื้นที่แผ่นดินของตัวเองแล้วไปแบ่งให้คนอื่นมันไม่มีเหตุผลตลกนะครับทำไมไม่ให้คนไทยทำเองนะฮะหรือเอาต่างชาติมาร่วมลงทุนนะฮะก็แค่นั้นเองมันเรื่องง่ายๆนะจะไปตกลงกับกัมพูชาบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทั้งที่มันไม่เป็นพื้นที่ทับซ้อนก่อนหน้านั้นอยู่กันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นของไทยตอนนี้ทักษิณกลับมาเอ้ากลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้น่าคิดนะครับจะเสียดินแดนหรือไม่เป็นอีกส่วนนึงนะแต่ประเด็นคือมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนได้อย่างไรหุ้นส่วนคิดอย่างไรฮะแสดงความคิดเห็นใต้คลิปกันหน่อยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
คนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้ารอยแรงเท่าไรจะขอจงรักพักดีราชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กๆ เคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้ารอยแรงเท่าไรจะขอจงรักพักดีทุกชาติไปชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้ารอยแรงเท่าไรจะขอจงรักพักดีขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจThank you.